This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โดยพื้นฐานที่ทำได้คือเห็นคนหนึ่งเนี่ยเขามีความแตกต่างเป็นความแปลกแยกเป็นความไม่เข้ากลุ่มหรือมีความต้องการให้คนเนี้ยไม่เข้ากลุ่มคือมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าไม่อยากคนเนี้ยมาเข้าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเราก็เลยหาจุดที่จะชี้ว่าคนเนี้ยแตกต่างจากพวกเราในงานวิจัยก็คือว่าคนที่ไปบูลลี่คนอื่นมักจะมีปมในใจของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองเคยถูกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำมาก่อนคือที่บ้านของเขาอาจจะถูกพ่อหรือแม่ทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายทางวาจาหรืออาจจะถูกทำร้ายทางเพศอะไรก็ตามทีเขาก็เลยเอาสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยมาระบายหรือว่ากระทำกับผู้อื่นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะคุยกันถึงเรื่องของหยุดบูลลี่กันเสียทีนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวคุยกับดร.สุภัทรแสนแจ่มใสอาจารย์และนักจิตวิทยาเด็กสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับผมค่ะคุยกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการบูลลี่นะคะเรามาเชิญชวนให้หยุดบูลลี่กันเถอะ นะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรแน่นอนอยู่แล้วแหละนะคะแต่เราขอคุยกันในเชิงวิชาการอีกนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงหลายๆเหตุการณ์หรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยคำว่าบูลลี่เอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปในยุคที่ตัวเองแบบเป็นเด็กเติบโตมาเนี่ยเราไม่ค่อยเอาไม่ได้ยินคำว่าบูลลี่เลยไม่มีคำนี้เลยอย่างมากก็แบบล้อ ล้ออะไรเงี้ยล้อเลียนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คำว่าบูลลี่เราไม่รู้จักเลยเราเพิ่งรู้จักคำว่าบูลลี่มาไม่นานไม่กี่ปีนี้เองใช่ไหมคะไม่เกิน20ปีประมาณ15ปีตั้งแต่เริ่มมีโซเชียลป่ะถ้าในเมืองไทยผมว่าก็น่าจากการที่เริ่มมีโซเชียลใช่ครับแล้วคำนี้จริงๆแล้วคำว่าบูลลี่เนี่ยนิยามความหมายคือจริงนิยามก็มีหลายคนนิยามนะครับแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆสั้นๆก็คือมีการกลั่นแกล้งนะครับมีการกลั่นแกล้งกันอาจจะเป็นกลั่นแกล้งในเชิงวาจาหรือการกระทำหรือแม้ทั้งเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องข้อความถ้าเป็นในเชิงโซเชียลเนาะนะครับโดยส่วนใหญ่บูลลี่สถานการณ์ก็จะมีผู้ถูกกระทำแล้วก็ตัวสารแล้วก็ผู้กระทำนั้นตัวบูลลี่ก็จะมีผู้ถูกบูลลี่แล้วก็ผู้ไปบูลลี่คนอื่นนั้นมันก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบหรือเกิดบาดแผลในเชิงจิตใจแล้วก็บางทีก็ถึงร่างกายด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือการบูลลี่เนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอาจจะได้ทั้งใจทางกายวาจาอะไรก็ได้มันที่มันเป็นในเชิงลบไม่ดีมีผลกระทบกับเขาใช่ครับก็คือการจะล้อเลียนหรือการกลั่นแกล้งอะไรก็แล้วแต่หลายช่องทางมากจริงๆถ้าพูดถึงใช่เมื่อก่อนนึกถึงตอนเด็กๆก็มีการล้อชื่อพ่อแม่ใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่ามีโกรธไหมมันคงมีแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเหมือนกับปัจจุบันที่เรามีสื่อโซเชียลแล้วก็มีการบูลลี่กันผ่านโซเชียลบางทียังไม่รู้จักกันเลยเอาสมมติอย่างเงี้ยอย่างรีกับอาจารย์ไม่รู้จักกันเงี้ยแต่รีสามารถบูลลี่อาจารย์ได้หรืออาจารย์บูลลี่รีก็ได้แล้วที่แบบเอ้าไม่เห็นได้รู้จักกันเลยแค่เป็นเพื่อนกันในโซเชียลเห็นกันผ่านๆบูลลี่ได้แล้วอะมันง่ายมากเลยมันง่ายมากบางทีก็บูลลี่ตั้งแต่กายภาพเนาะของไทยเนี่ยที่จะเจอก็คือบูลลี่กันในเชิงกายภาพก็คือผิวรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นหลักในสังคมไทยนะครับก็จะเจอเรื่องบูลลี่ทางด้านกายภาพแล้วก็เศรษฐานะบ้านจนพ่อแกขับรถคนพนักงานทำอะไรเงี้ยครับก็คือล้อกันเศรษฐานะของครอบครัวท็อปิกที่พบเจอในสังคมไทยมันก็เป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่าไม่มันก็ไม่น่าต้องมาบูลลี่อะไรขนาดไอ้อย่างรูปร่างหน้าตาพอจะเข้าใจได้เพราะว่าอย่างถ้าเกิดมีความผิดแปลกไปจากกลุ่มเพื่อนเช่นเมื่อก่อนที่ตอนสมัยเรียนนะคะจะมีนักเรียนลูกครึ่งอย่างเงี้ยโดนล้อซึ่งจริงๆเฮ้ยเรามองว่าเจ๋งนะเขาเป็นลูกครึ่งใช่ดูแบบใช่ไหมแตกต่างดูแปลกดูแบบเขาได้ภาษาด้วยอ่ะเขาพูดได้อันนี้มันน่าจะเป็นเศษสิ่งที่ชื่นชมมากกว่าใช่แต่แบบเฮ้ยทำไมโดนบูลลี่งงคือหลักผมว่าโดยพื้นฐานที่จะบูลลี่คือเห็นคนหนึ่งเนี่ยเขามีความแตกต่างคนที่จะไปกระทำเขาเนาะคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยก็คือมองเห็นถึงคนเนี้ยเป็นความแปลกแยกเป็นความแตกต่างเป็นความไม่เข้ากลุ่มหรือมีความต้องการให้คนเนี้ยไม่เข้ากลุ่ม
คือมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าไม่อยากคนนี้มาเข้าเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเราก็เลยหาจุดที่จะชี้ว่าคนนี้แตกต่างจากพวกเราเช่นการเป็นลูกครึ่งถ้าคนสวยๆหน่อยก็จะถูกมองเป็นแบบตัวป๊อปหรือว่าตัวแม่หรือถ้ามีก็จะมีศัพท์ที่ไม่พอเนาะที่จะเรียกว่าแบบเยี่ยมผู้ชายก็จะถูกไปทางนั้นชอบไปเฟลิร์ตคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าคนสวยๆป๊อปเนาะเราแบบก็แตกต่างอ่ะมากเกินไปอันนี้ไม่ได้มีความอิจฉาเขาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ผมว่าลึกๆก็คือต้องบอกงี้ว่าในงานวิจัยแล้วกันเนาะอันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในงานวิจัยคือว่าคนที่ไปบูลลี่คนอื่นมักจะมีปมในใจของตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวเองเคยถูกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำมาก่อนเขาเป็นเหยื่อคือที่บ้านของเขาอาจจะถูกพ่อแม่พ่อหรือแม่ทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายทางวาจาหรืออาจจะถูกทำร้ายทางเพศอะไรก็ตามทีแล้วมันก็เป็นปมในใจเขาที่เขาถูกกระทำถูกกดขี่จากที่บ้านนั้นเขาก็เลยเอาสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยมาระบายหรือว่าด้วยกลไกทางจิตของเขาเนาะนะครับก็มาระบายหรือว่ามากระทำกับผู้อื่นหรือไม่เป็นรูปแบบที่เขาเคยชินในบ้านเขาคือการกระทำความรุนแรงหรือว่าการใช้วาจาที่ไม่ดีก็ใช้สิ่งนี้กับเพื่อนของเขากับคนรอบข้างเขาครับคือก็พอเข้าใจได้นะคะถ้ามองแบบอย่างเป็นกลางเป็นธรรมที่อ๋อเขาอยู่กับครอบครัวลักษณะแบบนี้มาก็เลยทำให้หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าแบบนี้มันไม่น่าเป็นที่ยอมรับในสังคมนะถูกต้องหรือคือมันไม่ใช่คือเราสามารถเข้าใจเขาได้แต่เราไม่จำเป็นต้องยอมรับเขาคือต้องพัดแยกกันคือเราเข้าใจเขาได้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องยอมรับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันผิดต่อระเบียบโรงเรียนผิดต่อกฎหมายด้วยบางทีถูกไหมครับแล้วก็ผิดต่อมาตรฐานทางสังคมเรายอมรับไม่ได้แล้วก็ต้องมีแนวทางในการจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจารย์คะแล้วการบูลลี่กันเนี่ยนะคะมันนำไปสู่อะไรได้บ้างเช่นแบบความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อคนที่ถูกบูลลี่โอ้โหก็ถ้าในเชิงของการถูกกลั่นแกล้งและกระทบต่อร่างกายนะชัดเจนก็คือถูกทำร้ายร่างกาย มีบาดแผลทั้งร่างกายมันมีซีรีส์เกาหลีก่อนในนี้ชื่อ Glory เนาะแล้วก็เห็นภาพชัดเนาะนางเอกก็จะถูกเนาะทำร้ายร่างกายอย่างมาก นั่นคือเห็นภาพชัดกายภาพส่วนทางจิตใจมันก็จะเป็นบาดแผลในจิตใจของเขาทำให้เขาเนี่ยขาดไม่กล้าไปโรงเรียนหรือว่าเกิดความทุกข์ใจรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมรู้สึกเรามีความแตกต่างแต่เนี้ยนั่นคือบาดแผลทางจิตใจที่เขาจะกระทำซึ่งทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนอื่นเพราะกลัวคนอื่นจะมากลั่นแกล้งเขาอีกมันก็จะเป็นปมนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยเมื่อเจอถูกกลั่นแกล้งเนาะเขาจะจัดการกับมันยังไงขอเชื่อมโยงไปที่เรื่องกอรี่ผมไม่ได้มีส่วนน่าสนเสียอะไรกับเรื่องนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเห็นว่านางเอกเนี่ยก็เอาปมเนี้ยมาจริงๆมันก็ไม่เหมาะสมเนาะเพราะเขาแก้แค้นมันก็นำไปสู่การวางแผนฆ่าคนอื่นนะครับแต่ว่ากลายว่าเขาลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเข้มแข็งปกป้องตัวเองเหรอใช่ลุกขึ้นมาที่จะจะต้องเรียนให้มันได้สูงๆเพื่อจะมีความรู้เพื่อจะมีอำนาจทางด้านความรู้หรือสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นนั้นเขาก็กลายว่าเอาปรบเนี่ยมาเป็นผลักดันตัวเองขึ้นมาแต่ว่าโอเคในกรอรี่มันก็จบไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องเนาะเพราะก็เอาคืนคนอื่นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันมีจุดที่ทำให้เขาเนี่ยผลักดันตัวเองแต่บางคนแน่นอนว่าเจอแล้วก็คือยอมพ่ายแพ้ก็เลยยอมรับต่อชะตากรรมนั้นแล้วก็กลายอาจจะพัฒนาไปสู่โรคทางด้านจิตเวชอื่นๆโดยเฉพาะซึมเศร้าเป็นต้นครับแล้วก็รุนแรงก็คืออาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ครับอย่างที่เราอาจจะเห็นข่าวที่แบบเรื่องบางเรื่องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กนิดเดียวเองนะแต่ว่าเราไม่รู้ใจเขานะตอนนั้นที่เผชิญอยู่ว่าเขาอยู่ด้วยความอับอายอยู่ด้วยความรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่อ่อนโยนกับเขาเลยแบบนั้นไม่ยุติธรรมไม่แฟร์กับเขาทำไมเขาต้องเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเงินซื้อ iPhone ให้กับเขานะที่เพื่อนใช้ iPhone กันหมดอะไรเงี้ยมี iPad อะไรเงี้ยเขาอาจจะสึกสำหรับเรามองว่าเฮ้ยก็ประหยัดตังค์หน่อยทำไมต้องใช้ด้วยแต่สำหรับเด็กวัยรุ่นบางคนเขาสึกว่ามันสำคัญที่เขาจะเข้ากับใช่ๆซึ่งนี่เราก็สามารถคือผมไม่ได้พูดว่าเราต้องซื้อให้เด็กทุกคนปิดว่าเราต้องสอนเขาตั้งแต่แรกว่าเพราะอะไรมันถึงเราควรจะเรารู้จักในข้อจำกัดแล้วก็รู้จักที่จะภูมิใจกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามี อยู่ได้อย่างไรครับอาจารย์อย่างนี้มองได้ไหมคะว่าเป็นเพราะว่าสังคมเราเปลี่ยนไปด้วยเป็นไปได้ครับก็คือพอสังคมเนี่ยให้ค่ากับสิ่งใดเนาะเช่นให้ค่ากับความยอดไลค์ให้ค่ากับยอดวิวให้ค่ากับความเป็นที่ยอมรับในวงกว้างให้ค่ากับเรื่องของทุนนิยมเม็ดเงินต่างๆนั้นเราก็จะพยายามจะ
ไปสู่จุดนั้นแต่นี้เป้าหมายมันอยู่แบบเดียวกันแต่ต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันนั้นมันจะเกิดช่องว่างละช่องว่างตรงนี้มันก็มีทั้งแบบช่องว่างแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ทำงานเก็บเงินหรือตั้งใจเรียนไปแต่บางคนก็มีทางลัดที่มันจะไปสู่ตรงนั้นนะครับนั้นก็มีความแตกต่างกันมันก็เลยทำให้ค่านิยมทางสังคมมันมีผลผลักดันพอสมควรที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาได้ในยุคสมัยใหม่ครับแต่ว่ามันมีการที่จะกลั่นแกล้งทางคำพูดหรือการกระทำเนี่ยมันดูเหมือนจะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนใช่ไหมเพราะว่าในง่ายคือสิ่งที่มันแตกต่างชัดเจนคือสื่อออนไลน์เนาะนะครับออนไลน์ต่างโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันมีช่องทางที่ให้เราพูดถึงโดยที่ไม่ต้องปะทะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าแซวกันก็คือต่อหน้าเราก็อาจจะจบแบบถ้าวันเลวร้ายคือก็มีเรื่องกันตัวต่อตัวเลย ตัวกันหรืออะไรอย่างนี้ไปมันก็คือจบตรงนั้นเห็นหน้ากันแต่เดี๋ยวนี้เราสามารถสร้างแอคเคาท์มาใหม่มีตัวตนเป็นโนมินีขึ้นอวตารขึ้นมาแล้วก็เที่ยวไปว่าเขาอะไรเงี้ยคือไปกดให้ตัวเองรู้สึกดีให้รู้สึกสะใจที่เห็นคนเนี้ยเขาพ่ายแพ้ต่ำต้อยหรือถูกกระทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกพึงพอใจตัวนั้นขึ้นมาได้มันก็เลยพบได้มากขึ้นด้วยช่องทางเหล่านี้อะไรเงี้ยครับแต่บางทีมันไม่ได้เป็นการกระทำของคนเดียวนะคะมันมีแบบว่าพ่วงกันไปเฉยเลยเป็นกลุ่มเลยอะไรเงี้ยครับคือมันย้อนไปที่ตอนแรกคือว่าพอรู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งที่แปลกแยกเนาะเราก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับเขาสึกว่าเขาไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ถูกตีตาหรือถูกบูลลี่ไปแล้วเพราะถ้าไปใกล้ชิดปุ๊บก็จะถูกหางเล่ที่จะโดนกันแกล้งไปด้วยฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนพวกละหรือเพิกเฉยต่อคนที่ถูกบูลลี่นะครับถ้าท่านกรณีกลางๆคือเพิกเฉยก็คือไม่ได้รู้สึกต้องช่วยหรือต้องสนับสนุนก็กลางๆไปไม่อยากมีเรื่องแต่พวกนึงคือนั้นฉันรีบมาอยู่พวกที่เป็นแก๊งไปบูลลี่คนอื่นดีกว่ารู้สึกว่าอ่ะฉันก็แบบกลายเป็นผู้มีอำนาจในห้องในโรงเรียนในชั้นเรียนก็เป็นกลุ่มเป็นแก๊งขึ้นมาแล้วก็ไปแบนเพื่อนคนนั้นซึ่งนี่ก็จะเจอเยอะในวัยรุ่นนะครับที่จริงไม่ได้มีปัญหาโดยตรงกับคนนั้นหรอกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในโรงเรียนก็มาย้ายไปอยู่กลุ่มนี้แก๊งนี้พวกมากลากไปเป็นใช่ครับพวกลากไปครับเออแต่ว่ามันอาจจะสนุกสำหรับคนกระทำแต่มันไม่สนุกสำหรับคนถูกกระทำนะแน่นอนครับแน่นอนคือคนถูกกระทำมันเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันจะฝังอยู่ในตัวเขาในใจเขาเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนแล้วมันก็อาจจะนำไปสู่เคสที่มันเลวร้ายอย่างที่เราคุยกันไปได้นั้นคนที่กระทำเนี่ยเราสะใจในวันนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้เลยว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเขาไปมากน้อยแค่ไหนค่ะเพราะอย่างถ้าเทียบกับในบ้านเรากับในต่างประเทศเนี่ยความรุนแรงหรือการที่คนที่ถูกกระทำจะรู้สึกย่ำแย่หรือการนำไปสู่การฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับคือความเข้มข้นและข้อหนักจริงคือของไทยจริงๆก็เริ่มมีเนาะตามหน้าข่าวหรือมันชัดขึ้นแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องนี้มาค่อนข้างนานแล้วโดยเฉพาะอย่างคือก็ง่ายๆคือประเทศที่ให้ค่านิยมทางสังคมแบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้ประเทศพัฒนาจุดนั้นอย่างอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยคือประเทศที่ให้ค่ากับวัตถุให้กับความป๊อปต่างๆยิ่งเงี้ยมีความเป็นไอดอลขึ้นมาเงี้ยเขาก็จะต้องการการยอมรับต้องการเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่อยากมันเนิร์ดจืดชืดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเป้าได้นั้นก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาดังนั้นก็คนถูกกระทบก็จะนะครับในซีรีส์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นภาพสะท้อนสังคมของเขาที่เป็นภาพชัดขึ้นอาจารย์คะแล้วความที่เราแบบว่าเป็นส่วนที่แบบอาจจะไปบูลลี่เขาหรืออะไรก็แล้วมันจะเป็นแค่ช่วงวัยหนึ่งหรือเปล่าคะพอเราเริ่มโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเรากลับจะไม่ได้เป็นแบบนั้นมันอาจจะกลายเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นแทนก็ได้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือต้องบอกอย่างว่าส่วนใหญ่ที่เราพบว่าเขาแค่ในยุคสมัยก่อนก็เนาะเราก็มีการล้อถูกไหมครับมันจะเป็นช่วงวัยรุ่นถ้าสังเกตตัวเองคือมันจะช่วงมอต้นประมาณมอสองมอสามเนี่ยกำลังล้อกำลังเซลเพราะอะไรเป็นช่วงนี้คือมันเป็นถ้าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นพัฒนาการในช่วงที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยต้องการมันเปลี่ยนผ่านระหว่างการเป็นกลุ่มเป็นแก๊งกับการสร้างอัตลักษณ์แห่งตนสร้างไอเดนติตี้สร้างไอเดนติตี้นั้นฉันก็ต้องแบบจะทำยังไงดีฉันจะไปทางไหนดีต้องมีบาต้องมีความสำคัญนั้นอะไรที่ทำให้ฉันโดดเด่นอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นที่
จดจำเนาะเขาจะพยายามสร้างตัวตนขึ้นมาตรงนั้นพอผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยมันจะมีสิ่งอื่นที่ต้องโฟกัสละมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆตัวมันเริ่มอาจจะเริ่มชัดขึ้นมากขึ้นว่าฉันจะไปทางไหนเรียนมหาลัยมันก็เริ่มชัดแล้วว่าฉันเลื่อนสายนี้ทำงานนี้ก็ต้องมุ่งมั่นกับการเรียนนี้จบมาทำงานก็ต้องภาระรับผิดชอบในการทำงานมีครอบครัวนั้นมันมีภาระงานอื่นๆหรือว่ามีกิจกรรมอื่นที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนั้นมันก็เลยอาจจะลดหายไปหรือลืมไปแล้วว่าฉันเคยไปทำอะไรแบบนั้นมาก่อนเพราะว่ามันเหมือนเป็นไปตามวัยของพัฒนาการมนุษย์ของเราครับอันนี้ก็ในวันหนึ่งสำหรับบางคนที่เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็โฟกัสกับสิ่งอื่นอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องในอดีตแต่ก็ไม่รู้แหละมันคือการสร้างปมให้กับคนคนหนึ่งไปแล้วแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งด้วยรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ทางโซเชียลหรือว่าแบบซึ่งหน้าก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรับมือกับสิ่งต่างเหล่านี้ได้ยังไงคะคือต้องขึ้นอยู่กับเคสก็คือถ้าเคสที่โดนหนักมากๆเนาะจนรู้สึกว่าตัวเองมีภาวะอาจจะภาวะซึมเศร้ารู้สึกว่าไม่อยากไปโรงเรียนละไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอใครแล้วอันนี้ก็คืออาจจะถ้าไปไม่ได้ก็คืออาจจะแนะนำให้พบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อดูแลจัดการทั้งในเชิงอาจจะให้พบมีให้ยาหรือบำบัดอะไรก็ตามทีแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันแค่กระเทือนกระเพื่อมใจเนาะเฮ้ยทำไมต้องทำกับเราแบบนี้เกิดความสงสัยนะครับให้มองตัวเองเนาะพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นแล้วก็ความคิดที่มันเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เขาล้อเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราเป็นจริงที่เขาว่าไหมรูปร่างขี้เลไอเนิร์ดไม่ลูกไม่มีพ่อจนอะไรเงี้ยคือเราก็ถามกับตัวเองต่อว่าถ้าพ่อไม่มีพ่อแล้วไงเรามีแม่ไงแล้วเราก็เป็นครอบครัวของเราเราจนเธอว่าเราจนแต่เราว่าเราอยู่ได้เราไม่สวยแล้วว่าเดี๋ยวสักวันนึงเราว่าเราสวยได้นะเดี๋ยวนี้แต่เด็กก็ทำได้หรือผิวทำไมผิวเข้มก็เป็นนางแบบในแบบเขาก็ผิวสีแทนก็เยอะไปนั้นพยายามพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันถ้ามันจริงแล้วมันกระทบกับชีวิตเราจริงๆไหมมันมีผลต่อชีวิตเราการมีชีวิตเราจริงๆหรือเปล่านะครับสิ่งที่จะฝากเพิ่มเติมคือว่าให้เรามองเห็นว่าเรามีคุณค่าในด้านใดด้านหนึ่งนั้นคนทุกคนรู้แล้วแต่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งแล้วแต่เราลองดูว่าเราอาจจะโดนล้อเรื่องเรียนไม่เก่งแต่เราอาจจะกีฬาเก่งก็ได้เราอาจจะล้อโดนล้อเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เราอาจจะฉลาดไก่คนกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งก็ได้หรือไม่ใช่หรือเราไม่ฉลาดแต่เราขยันกว่าก็ได้หรือเฮ้ยอย่างนั้นเราก็มีความกตัญญูพ่อแม่ซึ่งเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าเรากตัญญูพ่อแม่ยังไงนั้นลองดูว่าเรามีคุณค่าในตัวเองในจุดไหนมันมีแน่นอนหรือว่าบางทีมันอาจจะถูกปิดบังด้วยความซึมเศร้าหรือถูกปิดบังด้วยไม่ได้มีโอกาสได้มองเห็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพยายามหาตรงนั้นแล้วเราก็จะบอกตัวเองว่าเรามีเป็นคนที่มีคุณค่าเขาล้อยังไงมามันก็สุดมันเป็นมุมมองของเขาเนาะแต่ตัวเราเองเราจะรู้ตัวเองว่าเราคือใครเราเป็นใครแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างครับก็ฝากถึงสำหรับใครที่กำลังโดนบูลลี่อยู่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะคะจะบูลลี่รูปร่างหน้าตาเราหรือจะแบบความสมองสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยคนทุกคนอันนี้ให้อยากให้จำไว้ว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100% นะถูกต้องครับอันนั้นก็เกินไปละมันไม่มีจริงๆนะคะทุกคนต้องมีข้อบกพร่องในตัวเองเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเอาข้อบกพร่องของคนอื่นขึ้นมาเป็นจุดเด่นแต่เราต้องเอาจุดเด่นของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยทำร้ายเราได้เราต้องใจดีกับตัวเองเนาะอย่าให้เขาทำมาทำร้ายเรานะใช่เราต้องประโยคนี้ดีมากครับคือเราใจดีกับตัวเองเรารักตัวเองก่อนคือพื้นฐานคือเราใจดีตัวเองคำว่าใจดีตัวเองคือทำยังไงให้เราเองมีความสุขสบายใจนั่นแหละคือความใจดีกับตัวเองถ้าเรารับคำร้องของเขาแล้วทำให้เราทุกข์นั่นแปลว่าเราไม่ใจดีตัวเองละใช่แล้วก็พยายามโปรเทคตัวเองมันอาจจะยากค่ะหรือว่าน้องๆที่เผชิญอยู่บอกโอ้โหพี่ก็พูดง่ายสิ ใช่ไหมคะ บอกว่าให้มานั่งคิดบอกว่าถ้าเกิดอันนี้ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันนะคะถ้าลูกหลานเราเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะแบบมีกระบวนการความคิดอะไรที่เยอะได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราต้องเพิ่มความมั่นใจให้เขาในสิ่งดีๆที่เขามีนะคะหรือเอาไปคุยกับนักจิตวิทยาก็ได้เพื่อที่จะไปหาข้อดีถ้าเกิดเรามองไม่ออกว่าเรามีดีอะไรอ่ะเราต้องคุยถูกต้องครับนะคะหรือไม่ก็แบบอาจจะคุยกับเพื่อนหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่ามองเห็นเขามีข้อดีอะไรครับมันต้องมีแหละต้องมีคือแต่เมื่อกี้ฝากไว้ดีครับคือว่าถ้ามันถึงจุดที่แบบมองไม่เห็นอะไรดีเลยอันนี้ควรไปพบกับ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วเขาจะได้ช่วยกันทำงานตรงนั้นเพื่อชี้เห็นว่าเฮ้ยจริงนี่ไงในจุดนี้ไงคุณมีคุณค่าในเรื่องนี้นี้ใช่ใช่ความคุณค่าในแต่ละคนมีไม่เท่ากันความสวยบุคลิกภายนอกแต่ละคนมีไม่เท่ากันแต่เข้าใจว่าสังคมเนี่ยก็มันจะยึดถือในบุคลิกภาพหน้าตาก่อนอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถอะต่อให้เราไม่สวยอะความสามารถมันจะโดดเด่นแล้วมันเฉิดฉายทำให้เราดูดีขึ้นมาได้นะอันนี้จากประสบการณ์พอพูดถึงเดี๋ยวนี้ผมว่าสังคมทุกวันนี้มันมีช่องทางให้เราแสดงความสามารถเยอะกว่าเดิมนะอาชีพที่หลากหลายงานที่เยอะแยะมากสมัยก่อนจะมีกรอบแค่ว่าเป็นอาชีพนี้อาชีพนี้อาชีพนี้เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคุณทำอาหารเก่งอุ้ยคุณก็ดังได้นะเป็นเชฟขึ้นมาได้คุณเสียงคุณไพเราะก็เป็นนักพากย์โอ้โหพากย์นาทีนึงก็ได้หลายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นมีช่องทางที่จะโชว์ศักยภาพเยอะมากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดของบางคนมันไม่จำเป็นเราต้องเก็บมาใส่ใจเลยถ้ามันทำให้เราทุกข์นะคะเรามีความสุขในแต่ละวันดีกว่าน้องอาจารย์ใช่ไหมคะบูลลี่ก็อยากบุลลี่บุลลี่ไปแต่เราไม่สะเทือนอ่ะถูกต้องเขาก็เหนื่อยของเขาเองส่วนนั้นก็จะเป็นความทุกข์ของเขา มันเป็นความทุกข์ของเขาที่แบบทำไมคนนี้ถึงไม่รู้สึกเจ็บปวดสิ่งที่ฉันพูดเขาก็ต้องพยายาม เขาจะเหนื่อยนะเพราะเขาต้องหาคำพูดใหม่เขาต้องหากลเม็ดใหม่หรือถ้าเราไม่สะเทือนใช่ใช่ใช่มาโจมตีเราอะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นเรื่องของโซเชียลอาจารย์เราไม่ไปอ่านเลยดีกว่าเนาะคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยครับคือเราก็อาจจะเราบล็อกได้หรือจริงๆแล้วทุกอย่างเรากำหนดได้ด้วยเราเองเราจะโหลดแอปเรื่องนี้ไหมเราโหลดก็ได้เราโหลดแต่เราจะเข้าไปในแอคเคาท์นี้ไหมหรือว่าจะเปิดฟีดนี้ไหมมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกด้วยตัวเราเองได้ใช่แล้วยิ่งยุคนี้นะคะใครบูลลี่กันเนี่ยโอ้ยเชยแล้วค่ะแบบว่ามันไม่ได้แล้ว ไม่มีแล้ว นะคะอย่าไปเรียกว่าพวกมากลากกันไปบูลลี่กันตามๆไปเป็นเกรียนโซเชียลกันขนาดนั้นเกรียนคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแบ บไม่เห็นตัวตนไม่รู้จักอ่ะเอ้ยเขาสืบได้นะถ้าเกิดเขาจะเอาขึ้นมาจริงๆอ่ะใช่ครับคือเมื่อกี้คำว่าตัวตนเมื่อกี้คือมันเห็นได้ภาพชัดว่าเฮ้ยงานสำคัญคุณของการเป็นเรื่องคือการหาตัวตนนั้นคุณจะไปเสียเวลาไปบูลลี่คนอื่นเลย คุณเอาเวลานั้นเนี่ยมาหาดีกว่าว่าตัวเองจะเฉิดฉายยังไงด้วยเวของเราเองไม่ใช่อาศัยกลุ่มแก๊งเพื่อนนั้นเราจะรู้เองว่าเรามีศักยภาพในเรื่องไหนอย่าไปเสียเวลาในการที่แบบคอยจะไปพิมพ์คนนู้นคนนี้รอคนนี้มันทำให้ขาดโอกาสในการที่จะรู้จักเข้าใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เรามีศักยภาพใช่ใช่แบบว่าเอาเวลาตรงนั้นทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าครับหรือไปอยู่อะไรที่มันดีๆจะลงใจไม่ที่สนุกสนุกให้ทำอีกเยอะนะนอกจากแค่ไปเกรียนหรืออะไรอย่างนี้ในคีย์บอร์ดไปออกจากมุมมืดมาอยู่มุมสว่างแล้วจะได้รู้แล้วจะได้เข้าใจว่าเพราะว่าถ้าตัวเขาเองโดนน่ะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละหรือถ้าตัวเองเคยโดนมาก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ออกมาเถอะบูลลี่กันตอนนี้มันก็ไม่ได้แบบเรื่องเท่อะไรเลยนะครับยิ่งคนบูลลี่เนี่ยบางคนเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยตัวตนด้วยนะใช่ใช่เพราะว่าตัวเองก็กลัวโดนใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันร่องรอยมันถูกมันเซฟได้มันไม่หายไปไหนอ่ะนั้นวันนี้ที่คุณล้อเนี่ยเราจะเจออย่างมีเคสเยอะมากนะครับที่เป็นนักกีฬาหรือเป็นนักแสดงแล้วไปถูกคุยว่าในอดีตคุณเคยไปโพสต์บูลลี่คนอื่นเนี่ยถูกบงถูกแบนอะไรมากมายนั้นเพราะมันหลักฐานมันอยู่ในโซเชียลมันไม่หายไปไหนมันมีโอกาสที่จะถูกตามล้างตามผ่านได้อะไรเงี้ยวันที่คุณสมัครงานหรือวันที่คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วคุณไปทำอะไรในอดีตไว้เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรแต่เรื่องดีๆเอาไว้ดีกว่าค่ะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปทำอะไรแล้วมันถูกขุดเข้ามาถูกต้องเราอาจจะแบบสุดท้ายเราอาจจะเป็นลูกจ้างของคนที่เราไปบูลลี่เขาเป็นนายจ้างแล้วปุ๊บเรียบร้อยเราก็ไม่ได้ทำงานทำการแล้วเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทั้งคนที่ถูกบูลลี่ก็ต้องเอาตัวเองออกมานะคะแล้วก็หาจุดดีอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็มองอะไรไม่เห็นก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญต่างๆวิทยาได้เหมือนกันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นจิตแพทย์แต่ถ้าเป็นจิตแพทย์เลยเนี่ยแสดงว่าต้องหนักละคือไม่ไหวใช้แบบอยู่ในสังคมไม่ได้ละเรากลัวไปทุกอย่างเลยแบบนี้อันนี้ต้องไปพบจิตแพทย์นะคะแต่ต้องหาอะไรที่เราไม่เจอบางทีมันอาจจะมีปมอยู่ในใจอ่ะเราไปคุยกับนักจิตวิทยาก็จะได้คลายปมนั้นออกไปแล้วจะได้รู้สึกว่าอ้าวมันจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเราก็มีดีเหมือนกันถูกต้องนะคะมีคนเคยสอนค่ะอาจารย์ทิ้งท้ายกันตรงนี้ว่าเขาบอกว่าให้อยู่หน้ากระจกค่ะอาจารย์แล้วก็บอกตัวเองว่าฉันสวย ฉันมีความสามารถนะฉันเก่งนะ
ให้พูดกับตัวเองอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเหมือนสะกดจิตอันนี้มันช่วยได้ไหมคะอาจารย์ช่วยได้การพูดเนี่ยก็คือขอให้พูดอยู่บนความเป็นจริงหมายความว่าเราพูดไปเลยคือเราสวยเพราะเราเนี่ยมีบอกให้มันชัดเจนเช่นใบหน้าของเรามันแบบนี้ในตาแบบนี้ในตาก็ว่ากันไปคือพูดเนี่ยมันลงไปที่ความเป็นจริงเราก็จะรู้สึกว่าเชื่อได้จริงๆเฮ้ยเราเก่งมีความสามารถนะเพราะว่าเนี่ยเราได้ถูกคัดเลือกเข้าตืดๆเราเป็นตัวแทนแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปหรือว่าเฮ้ยเปเปอร์ครั้งที่แล้วเราได้รับคำชมได้คะแนนสูงอะไรว่าไปชมหน้ากระจกแต่ชมให้มันลงพฤติกรรมที่เราเจอมาจริงๆอันนี้จะช่วยได้อันนี้ชัวร์กว่าอ๋อเหรอคะใช่ครับโอ้เกือบแล้วเนี่ยพอถ้าพูดลอยๆว่าฉันสวยแต่แบบออกไปนอกบ้านแม่กระทั่งแต่บ้านโอ้โหกล้าแต่งตัวน้องเงี้ยมันก็เฟลตั้งแต่ในบ้านแล้วก็แม่บุลลี่ก่อนลงก่อนเลยในบ้านก่อนเลยนี่ดีนะคะฟังอาจารย์ก่อนเนี่ยเกือบแล้วค่ะนี่สวยมาหลายวันแล้วพยายามสวยมาหลายวันแล้วนะคะนี่เพื่อนจนเพื่อนชมจนบอกว่าเดี๋ยวจะไปประกวดนางงามแล้วค่ะถ้างั้นถ้าเนี่ยเพื่อนคอนเฟิร์มมาว่าเราOkay. สวยจริงใช่งั้นฉันสวยจริงเพื่อนฉันยังชมขนาดเพื่อนที่สนิทที่กล้าด่าฉันยังชมว่าฉันสวยมันฉันเชื่อได้ว่าฉันสวยเราจะมีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ขึ้นมาแล้วถูกต้องถูกต้องครับแต่อย่ามากไปนะมันก็ไม่ดี นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มาคุยกันแล้วก็เชิญชวนเรื่องของการที่เราจะไม่บูลลี่ใครแล้วหรือแม้กระทั่งตัวเองนะคะให้คุณค่ากับตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สุภัทรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สิ่งใดที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านความจำที่ดีตั้งแต่ยังเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนิกาเพิ่มพูนพัฒนาจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับความจำในการใช้งานเนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการทำงานของสมองค่ะซึ่งสมองส่วนที่ทำงานก็คือจะเป็นสมองส่วนหน้าของเราก็คือถ้าเกิดว่าเราจับตรงกระหม่อมก็ประมาณส่วนหน้าผากกระหม่อมอยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งในส่วนของความจำในการใช้งานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับทักษะพื้นฐานซึ่งมีการเก็บเอาไว้นะคะหรือเป็นลักษณะของความรู้ที่มีการเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อจำเป็นที่ต้องใช้ก็จะมีการดึงเอามาใช้แก้ไขปัญหาการประมวลผลเหตุการณ์ต่างๆคือถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาที่สมองรับข้อมูลเข้าไปเนี่ยเราจะรับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราถูกต้องไหมคะอย่างเช่นเราได้มองเห็นเราได้ยินเราได้รับรสเราได้กลิ่นเราได้สัมผัสและหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อมีการได้สิ่งเร้าเหล่านั้นซ้ำๆเนี่ยก็จะมีการบันทึกเข้าไปอยู่ในหน่วยความจำของเราถ้าจำเพียงแค่วันหรือ2วันก็จะอยู่ในลักษณะของความจำในระยะสั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าความจำระยะสั้นนั้นถูกดึงกลับมาใช้ซ้ำๆบ่อยๆนะคะจนทำให้เกิดเป็นความจำในระยะยาวนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆใช่ไหมคะเด็กจะยังไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองแต่พ่อแม่ให้โอกาสเขาโดยการสอนเขาว่านี่คือเสื้อนะนี่คือกางเกงนะนะคะขั้นตอนในการใส่เสื้อและกางเกงทำยังไงนะคะให้โอกาสเขาในการสอนซ้ำๆหลังจากนั้นปุ๊บเมื่อเราโตขึ้นนะคะเมื่อเป็นเด็กที่โตขึ้นก็จะเป็นเด็กที่สามารถที่จะแต่งตัวใส่เสื้อผ้าได้อย่างอัตโนมัติหรือแม้แต่การอ่านถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้ก่อนว่านี่คือตัวกอไก่กอไก่คือเสียงกอขอไข่คือเสียงขอตัวแบบนี้เรียกว่าขอไข่ไม่รู้ว่านี่คือสระอะไรไม่รู้ว่านี่คือวรรณยุกต์อะไรอันนี้คือความจำที่เก็บเอาไว้ก่อนถูกต้องไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่เราสอนกอไก่ปุ๊บเด็กบางคนที่มีความจำในการใช้งานดีความซ้ำในการสอนก็จะน้อยกว่าถ้าเทียบกับเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งมีความจำในการใช้งานไม่ดีเพราะฉะนั้นหลังจากที่เด็กจำได้แล้วปุ๊บเด็กก็จะดึงเอาความรู้เก่าอันนั้นอันนี้เอามาเพื่อใช้งานถ้าหากลักษณะของการเลี้ยงดูนะคะเหมือนในเด็กอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูที่มีการทำให้เด็กทุกอย่างนะคะไม่ได้ให้โอกาสเด็กในการที่จะลงมือกระทำด้วยตัวเองหรือว่าคิดวางแผนด้วยตัวเองนะคะก็จะทำให้เด็กกลุ่มนั้นเนี่ยจะมีทักษะความจำในการใช้งานเนี่ยน้อยค่ะง่ายๆก็คือประสบการณ์ของเขาเป็นตัวเพิ่มทักษะความจำในการใช้งานนะคะ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice